เรือรบผู้ปกป้องพื้นแผ่นดินสยามให้พ้นจากเงื้อมือของศัตรูเรือรบที่ยืนหยัดต่อสู้ในสมรภูมิอันหนักหน่วงจนถึงวินาทีสุดท้ายเรือรบที่ไม่ว่าจะผ่านไปอีกกี่สิบปีชื่อของมันจะยังคงถูกจดจำไปอีกนานเท่านานและนี่ก็คือเรื่องราวของตำนานเรือรบผู้กล้าแห่งกองทัพเรือสยามเรือหลวงธนบุรีเรือหลวงธนบุรีเรือปืนยามฝั่งอันมีชื่อเสียงของกองทัพเรือสยามหรือประเทศไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ชื่อของเรือหลวงธนบุรีนั้นได้ตั้งตามชื่อกรุงธนบุรีสีมหาสมุทรอันเป็นนามของราชธานีไทยในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งเรือหลวงธนบุรีนั้นได้รับการออกแบบตามเรือปืนชันรัตนโกสินทร์รุ่นก่อนย้อนกลับไปในสมัยที่กองทัพยังอยู่ภายใต้คำสั่งของจอมพลป.พิบูลสงครามกองทัพเรือสยามได้พยายามปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องในขณะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับกองทัพเรือสยามนั่นคือการปกป้องชายฝั่งทะเลดังนั้นเรือปืนยามฝั่งจึงถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดเมื่อทางสยามมีความต้องการเรือใหม่บริษัทต่างชาติหลายแห่งจากยุโรปจึงได้เสนอการออกแบบที่หลากหลายแต่ในท้ายที่สุดแล้วบริษัทคาวาซากิของญี่ปุ่นได้เป็นผู้ชนะในการประมูลนี้เรือหลวงธนบุรีได้รับการวางกระดูกงูที่โรงงานของคาวาซากิในปีพ.ศ. 2479และได้ถูกเปิดตัวเมื่อวันที่31กรกฎาคมพ.ศ. 2480จากรายงานที่อ้างอิงของสยามในขณะนั้นเรือหลวงธนบุรีมีระวังขับน้ำ 2,265 ตันเรือมีความยาวโดยรวม77เมตรกว้าง 14.40 เมตรและกินน้ำลึกสูงสุด 4.19 เมตรเรือขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ดีเซลคู่ที่ผลิตโดย MAN จากเยอรมนีทำให้เรือสามารถทำความเร็วได้สูงสุดที่ 15.5 นอตเรือหลวงธนบุรีนั้นอาจจะมีความพิเศษมากกว่าเรือลำก่อนๆของสยามเนื่องจากมันได้รับการป้องกันเพิ่มเติมโดยได้มีการเพิ่มเกราะบริเวณเครื่องจักรและป้อมปืนซึ่งเรือหลวงธนบุรีนั้นมีเกราะเมนเบลหนา 63.5 มิลลิเมตรเกราะป้อมปืนและเกราะหอบังคับการหนา102มิลลิเมตรในส่วนของอาวุธยุทโธปกรณ์เรือหลวงธนบุรีติดตั้งปืนใหญ่ขนาด203มิลลิเมตรจำนวน4กระบอกติดตั้งในป้อมปืน2ลำกล้องจำนวน2ป้อมซึ่งปืนดังกล่าวเป็นปืนแบบเดียวกันกับที่ใช้ในเรือลาดตระเวนหนักของกองทัพเรือจักรวรรดิญี่ปุ่นตอนต้นรวมไปถึงเรือบรรทุกเครื่องบินอากากิและคากะปืนใหญ่หลักนี้มีพิสัยทำการสูงสุด24กิโลเมตรเมื่อปืนถูกยกระดับที่25องศาซึ่งหอคอยเหนือสะพานเดินเรือจะเป็นตัวควบคุมการยิงสำหรับการเล็งปืนหลักและนอกจากนี้เรือหลวงธนบุรียังได้ติดตั้งอาวุธเพิ่มเติมด้วยปืนขนาด76มิลลิเมตรและปืน40มิลลิเมตร4กระบอกอีกด้วยเมื่อเรือได้ถูกสร้างอย่างเสร็จสมบูรณ์เรือทั้ง2ลำในชั้นธนบุรีได้ขึ้นระวางประจำการในวันที่5ตุลาคมพ.ศ. 2481และหลังจากนั้นโลกก็เริ่มเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2การต่อสู้ของเรือหลวงธนบุรียุทธนาวีเกาะช้างสืบเนื่องจากความขัดแย้งกรณีพิพาทอินโดจีนและด้วยการเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่2ประเทศฝรั่งเศสเริ่มทำสงครามกับเยอรมนีดังนั้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฝรั่งเศสจึงได้มีความพยายามที่จะทำสนธิสัญญาไม่รุกรานกันกับสยามซึ่งทางสยามเองก็ไม่ได้มีปัญหากับสนธิสัญญานี้เพียงแต่สยามได้ตั้งเงื่อนไขไว้3ข้อแต่ที่สุดแล้วฝรั่งเศสตอบรับเงื่อนไขเพียงแค่ข้อเดียวเท่านั้นเมื่อทั้ง2ฝ่ายหาข้อยุติไม่ได้ฝรั่งเศสเริ่มเตรียมการที่จะรบกับสยามโดยได้มีการเคลื่อนพลและส่งเครื่องบินลุกล้ำเข้ามาในชายแดนสยามบ่อยครั้งหลังจากมีเหตุการณ์โจมตีของฝรั่งเศสบนพื้นแผ่นดินสยามเกิดขึ้นทางการสยามจึงได้ประกาศว่าพวกเขาพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของตนเองและได้เริ่มตอบโต้โดยกำลังทหารอย่างเต็มรูปแบบเมื่อสยามได้ส่งกำลังทหารรุกคืบเข้าไปในชายแดนฝรั่งเศสจึงพยายามหาทางที่จะทำให้สยามต้องถอนกำลังทหารกลับมากระทั่งในวันที่17มกราคมพ.ศ. 2484ฝรั่งเศสได้ส่งกองเรือที่นำโดยเรือลาดตระเวนลามอสปิเก
รวมกับเรือรบอีก4ลำได้อาศัยความมืดลุกล้ำเข้ามาทางใต้ของเกาะช้างซึ่งทางสยามเองก็ได้เตรียมการรบเอาไว้แล้วโดยที่มีเรือหลวงธนบุรีเป็นแกนหลักพร้อมด้วยเรือรบอีก4ลำเวลา 6:38 นาทีผู้สังเกตการณ์บนเรือลามอสปิเกตได้มองเห็นเรือหลวงธนบุรีที่กำลังมุ่งหน้าไปทางตะวันตกเฉียงเหนือในระยะราว10กิโลเมตรการต่อสู้ทางเรือระหว่างสยามกับฝรั่งเศสจึงได้เริ่มเปิดฉากขึ้นการดวลปืนกันระหว่างเรือทั้งสองลำส่วนใหญ่มักถูกบดบังด้วยเกาะกระทั่งเวลา 7:15 นาทีปืนจากลามอสปิเกตได้ยิงโดนเรือหลวงธนบุรีเข้าอย่างจังและมันได้สังหารผู้บังคับการเรือบนเรือหลวงธนบุรีนั่นคือนาวาเอกหลวงพร้อมวิลพันธ์แม้เรือจะสูญเสียผู้บังคับบัญชาและระบบควบคุมการยิงเสียหายลูกเรือบนเรือหลวงธนบุรียังคงระดมยิงใส่เรือลามอสปิเกอย่างต่อเนื่องหลังจากการระดมยิงมาสักระยะกระสุนจากเรือหลวงธนบุรีได้โจมตีโดนลามอสปิเกตทำให้ป้อมปืนท้ายเรือเสียหายข้าศึกเริ่มเบนหัวเรือกลับพร้อมกับชักธงสัญญาณและเปิดบูด 3-4 ครั้งเพื่อเป็นการแจ้งหมู่เรือให้ทำการถอยเมื่อเรือรบฝรั่งเศสลาถอยไปจากบริเวณเกาะช้างแล้วป้อมปืนต่างๆบนเรือหลวงธนบุรีจึงหยุดยิงเมื่อเวลา 8:20 นาทีทหารประจำป้อมปืนต่างเปล่งเสียงชายโยขึ้นพร้อมๆกันด้วยความดีใจขณะที่บนเรือก็ยังคงมีไฟลุกโหมอย่างต่อเนื่องเรือเอกทองอยู่สว่างเนตรรักษาการผู้บังคับการเรือเขาได้ตัดสินใจที่จะปล่อยน้ำเข้าคลังกระสุนและดินปืนเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มันเกิดการระเบิดขึ้นเมื่อไฟได้ลุกลามไปถึงในเวลาต่อมาไฟไหม้ได้ลุกลามไปถึงหลังห้องเครื่องจักรควันไฟและควันระเบิดทำให้คนที่อยู่ภายในนั้น8คนต้องขาดอากาศหายใจและได้เสียชีวิตลงขณะปฏิบัติหน้าที่เวลา 9:50 นาทีเรือหลวงช้างภายใต้การบังคับบัญชาของเรือเอกเสน่ห์อังกินันได้นำเรือเข้าช่วยดับไฟที่กำลังไหม้อยู่อย่างหนักแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นักเรือหลวงช้างจึงเปลี่ยนวิธีเป็นการลากจูงแทนเมื่อเรือเอกสนิทเห็นว่าหมดหนทางที่จะควบคุมเพลิงแล้วเขาจึงได้ตัดสินใจที่จะให้เรือหลวงช้างจูงเรือหลวงธนบุรีให้ไปเกยตื้นที่บริเวณแหลมงอบจากนั้นเวลา 11:30 นาทีเรือหลวงธนบุรีก็ถูกจูงมาถึงเขตหนามตื้นและไม่สามารถถูกลากจูงต่อไปได้ต้นเรือของเรือหลวงธนบุรีจึงได้สั่งให้ลำเลียงทหารที่บาดเจ็บลงเรือหลวงช้างและได้สั่งให้สละเรืออย่างไรก็ตามชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงยังคงพยายามที่จะดับไฟบนเรือหลวงธนบุรีต่อไปแต่สุดท้ายเรือหลวงธนบุรีก็ได้จมลงในภายหลังซากของเรือหลวงธนบุรีได้รับการกู้ขึ้นมาและได้มีความพยายามในการซ่อมแซมความเสียหายถึงแม้จะรู้ว่าเรือหลวงธนบุรีจะไม่มีวันแล่นได้อีกต่อไปอย่างไรก็ตามเรือหลวงธนบุรียังคงรับใช้กองทัพเรือในฐานะเรือฝึกจนกระทั่งถูกจมอีกครั้งในวันที่19มิถุนายนพ.ศ. 2502สมบัติที่หลงเหลือจากเรือหลวงธนบุรีส่วนหนึ่งของสะพานเดินเรือและป้อมปืนด้านหน้าของเรือในปัจจุบันมันได้ถูกเก็บรักษาไว้ที่โรงเรียนนายเรือของไทยและนี่ก็เป็นการปิดฉากตำนานของเรือหลวงธนบุรีอย่างสมบูรณ์เป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็กดติดตามช่องเราไว้ด้วยเลยจะได้ไม่พลาดความรู้ที่เรานำมาฝากนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ